หลังจาก Isuzu D-Max 2023เวอร์ชั่นไทยมีการปรับออปชั่นใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระบะ Isuzu เวอร์ชั่นออสเตรเลียได้ทำการปรับอุปกรณ์โมเดลเยียร์2023ตามมาติดโดยการออกแบบดีไซน์บางจุดต่างไปจากเดิมรวมถึงสีสันในการตกแต่งตามจุดต่างๆทั้งยังเพิ่มเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนั่นคือ 1.9 ลิตรเทอร์โบอีก3รุ่นย่อยสร้างความสดใหม่ในตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับค่ายอื่นได้มากขึ้นสำหรับ Isuzu D-Max 2023 เวอร์ชั่นออสเตรเลียจะมีการทำตลาดด้วยเกรด SX LSMLSU, LSU Plus และตัว Top X Terrain ในด้านการปรับเปลี่ยนภายนอกได้รับการดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่แน่นอนว่าจะเป็นแบบเดียวกับเวอร์ชันไทยนั่นเองนะครับโดยในตัวเริ่มต้นอย่าง SX จะได้การตกแต่งสีดำ LSM ตกแต่งดำตัดเทา LSU สีเทาตัดโครเมียมส่วน X Terrain สีน้ำตาลเทาเข้มนอกจากนี้ยังปรับการตกแต่งกรอบไฟตัดหมอกจากสีดำเป็นสีเทาเข้มเช่นเดียวกับโคมไฟท้ายแน่นอนว่าจะเป็นการตกแต่งแบบเดียวกับเวอร์ชันไทยที่เราได้ใช้มาก่อนแล้ว1ปีทางด้านเกรด LSM จะได้ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่แบบ6ก้านซึ่งเป็นลายล่าสุดที่เมืองไทยได้ใช้ในโฉมปี2023เช่นกันรัดด้วยยางออโตเรนจาก Dunlop AT25 มีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางภายในปรับเบาะผ้าใหม่ต่อมาจะเป็น LSU ได้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วส่วน LSU Plus จะได้เบาะหุ้มหนังตัดเย็บลวดลายใหม่สุดท้ายคือ X Terrain ได้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเช่นกันแต่ทำเป็นสีเทาเข้มเมทัลลิกในส่วนบันไดข้างราวหลังคาคิ้วซุ้มล้อกระจกมองข้างมือจับประตูและมือจับฝาท้ายสีเทาเข้มส่วนภายในได้การตัดเย็บเบาะหนังได้สีแดงและยังแนะนำสีเทาใหม่ในตัว Top X Terrain สำหรับ Isuzu D-Max ทุกรุ่นปรับระบบการแจ้งเตือนจุดอับสายตาและการจราจรด้านหลังจะถูกปิดอัตโนมัติเมื่อรถมีการลากพ่วงโดยใช้ชุดสายไฟแท้จาก Isuzu ทางด้านขุมพลังยังคงเน้นไปที่ดีเซล 3.0 ลิตรเทอร์โบนะครับปัจจุบันมีเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรให้เลือกเพียง2รุ่นย่อยเท่านั้นซึ่งล้วนติดตั้งมาให้เฉพาะตัวถังตอนเดียวล่าสุดในโฉมปี2023เพิ่มมาเป็นทางเลือกอีก3รุ่นย่อยติดตั้งมาให้ในตัวถัง4ประตูนั่นเองครับทางด้านราคาในเวอร์ชั่นออสเตรเลียจะมีดังนี้